สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิง์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับก็ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของเนย์มานะครับแล้วก็ดีลของไกเซโดล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอว่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพจ like ของสิง World of Football กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไริครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรีถึง90วันครับหรือพ่อนเริ่มต้น 4,999บาทมีจำนวนจำกัดน,นะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศแล้วก็ย้ำนะฮะสำหรับใครที่อยากดูเชลซีติดขอบสนามครับโปรแกรมทัวร์นะครับเชลซีเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับเอเวอเรตันที่สำคัญนะฮะเราจะพาไปชอปปิ้งที่เมกาสโตรของเชลซีลดพิเศษด้วยนะครับจองร่วนตอนนี้ครับราคา1 4 9 0 0 0บาทนะครับก็ถูกที่สุดแล้วฮะสนใจก็ โทรสอบถามได้นะครับที่0651585165นะครับโอ้ข่าวต้องบอกว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรื่องของตลาดซื้อขายแต่ว่าไปเริ่มกันที่นะทางฝั่งของอ x e l เซอลีซ,ซัซแล้วก็มาโลกุสโตล่าสุดนะฮะมีภาพของ2นักเตะใหม่ลงซ้อม ก่อนเกมกับลิวพูในสัปดาห์นี้นะครับก็ไม่รู้ว่าอักเซลดีซซี่นี่จะพร้อมลงเล่นกับทีมหรือ,อยังนะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะสตาร์ทจากการเป็นตัวสำรองก่อนนะครับขณะที่อัปเดตเรื่องการบาดเจ็บของเอนคุนคูครับมีจาคอบสินเบิร์กครับรายงานบอกว่าเข้าใจกันว่าคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเนี่ยบาดเจ็บบนหัวเข่าซ้ายครับแต่แหล่งข้อมูลยังคงคาดหวังว่าจะเป็นระยะสั้นๆไม่ใช่การพักเป็นเดือนนะครับ คือตอนนี้มีบางสื่อที่อาจจะไม่ใช่สื่อแบบสื่อใหญ่แล้วก็ยังน่าเชื่อถือไม่ได้เนี่ยก็รายงานว่าพักเป็นเดือนนะฮะแต่ว่าเนี่ยมีจาขอบสินเบิร์กครับจากการีนเนี่ยรายงานว่าอาจจะพักสั้นๆยังไม่ได้พักเป็นเดือนนะครับก็เดี๋ยวรอสื่อหลักอย่างพวกดาวิดออนสตีนนะครับแมตต์ลอหรือว่าอาจจะเป็นพวกนิซ่าคินเซล่าหรือเจ้าอื่นที่พอน่าเชื่อถือได้หน่อยมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะเจ็บเล็กน้อยจริงหรือเปล่านะครับ ขณะเดีวยวกันมี breaking news จาก Daily Miller ครับบอกว่าแพลตฟอร์มสมาชิกสำหรับผู้ใหญ่ไม Club เนี่ยได้ยื่นเสนอให้เชลซีด้วยเงินประมาณ4ี่สิบล้านปอนด์ต่อป,ปีเพื่อเป็นสปอนเซอร์ทีมก่อนเกมกับลิเวอร์พูลนะครับก็ไม่รู้ว่าไอแพลตฟอร์มแบบนี้นี่จะเป็นในลักษณะแบบไหนฮะแต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใหญ่นี่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทางเพศนะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งไปคาดหวังอะไรมากนะฮะ ขณะที่เดลี่เมล l ครับรายงานว่าโปเชติโน่เนี่ยคาดหวังว่าจะมีนักเตะใหม่เข้ามา4รายก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงนะครับไม่รู้ว่า4คนนี้จะเป็นใครบ้างนะฮะแต่ดูแล้วโอกาสยากครับที่จะได้เข้ามาถึง4คนนะฮะขณะที่ดิแอรติกครับรายงานบอกว่าเชลซีพร้อมที่จะเพิ่มความสนใจในตัวไทเลอร์ดำครับกองกลางของลิสต์อยูไนเตดในสัปดาห์นี้ ส่วนฝั่งของ SKY SPORT ครับรายงานเมื่อช่วงสักประมาณ3-4ทุ่มบ้านเราครับมีรายงานว่าเนย์มาเนี่ยได้แจ้งต่อเปเชแล้วครับว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้โดยมีเชลซีที่ให้ความสนใจนะครับซึ่งฝั่งของ r m c SPORT เนี่ยก็รายงานบอกว่าเนย์มาเนี่ยกำลังหารือกับเชลซีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนเลือกิฟส์เนี่ยรายงานบอกว่าเนย์มาเน่ฝังใจกับเหตุการณ์ถูกแฟนบอลหัวรุนแรง บุกเข้าบ้านพักเมื่อต้นปีครับและรู้สึกว่า P H A เปเชเนี่ยไม่ปกป้องเขาครับซึ่งตอนนี้เชลซีกำลังสอบถามถึงความเป็นไปได้กับเอเจนของนักเตะในการดึงตัวมาร่วมทีมนะครับส่วน Talk สปอร์เนี่ยก็รายงานครับบอกว่าเนมาเนี่ยไม่น่าจะใช่นักเตะแบบที่โปรชิติโนอยากทำงานด้วยเขาแก่แล้วก็มีอีโก้สูงครับแม้จะเก่งมากๆเนื่องจากพอร์ชเนี่ยอยากทำงานกับนักเตะอายุน้อยมากกว่านะครับ เพราะว่าผมเห็นบทสัมภาษณ์ของแดนนี่เมอร์ฟี่เนี่ยอดีตนักเตะลิพูก็ออกมาสัมภาษณ์ในลักษณะที่ว่าเขามองว่าเนมาไม่น่าเหมาะกับเชลซีนะครับเพราะว่าเหมือนกับจะทําให้ทีมสปริตเสียไปด้วยอะไรแบบนั้นนะอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับขณะที่ฟอร์บิชโซโรมาโนรายงานว่าเชลซียังคงมั่นใจว่าจะปิดดีลกับเดวิดวอชิงตันครับด้วยข้อเสนอ20ล้านยูโรซึ่งตัวนักเตะเนี่ยต้องการย้ายไปสตมฟอร์ดบริดจ์ในสัปดาห์นี้และหลังจากนั้นเนี่ยก็ จะไปร่วมทับสตาบุกแบบยืมตัวนะครับก็จ,จะไปทั้งวอชิงตันทั้งแองเจโลเลยนะฮะถ้าวอชิงตันย้ายมานะครับขณะที่นิซ่าคินเซล่าครับรายงานบอกว่าเชลซียังมั่นใจว่าจะบรรลุข้อตกลงในดีลของมอเซสไคเซโดได้ทันก่อนที่จะตลาดปิดนะครับส่วนฝั่งของเรโลโวสื่อในสเปนเนี่ยก็บอกว่าไคเซโดเนี่ยไม่ได้ฝึกซ้อมกับทีมอีกนะฮะในวันนี้เพราะเขาเลือกที่จะเก็บของแล้วนะครับโดยกำลังรอฟังข้อเสนอจากทาง เชลซีนะครับซึ่งนิซาคินเซล่าเนี่ยก็มีรายงานในช่วงดึกที่ผ่านมาครับก็บอกว่าไคเซโดเนี่ยไม่ได้ลงซ้อมกับทีมในวันนี้นะฮะในขณะที่เขาพยายามบังคับให้สโมสอนเนี่ยปล่อยตัวนักเตะตัวเขาเองเนี่ยไปอยู่กับเชลซีนะครับส่วนฝั่งของเบนจาครับจาก CBS Sport เนี่ยก็บอกว่าไบรตันยังคงยืนยัน,นครับต่อดีลของไกเซโดว่าพวกเขาไม่ต้องการขายนะครับและหากเชลซีต้องการซื้อเนี่ยก็จะต้องเสนอราคาตามที่พวกเขาพอใจ โดยตอนนี้การเสนอราคาครั้งใหม่ของเชลซีเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวในสัปดาห์นี้น่าจะมีการยื่นข้อเสนออีกครั้งนะครับขณะที่ยังขอบซินเบิร์กครับก็บอกว่าไกเซโดรู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่ไบรตันปฏิเสธที่จะให้เขาย้ายไปเชลซีครับโดยทางไบรตันระบุชัดเจนครับว่าการย้ายจะต้องเกิดขึ้นถ้าได้ดีลมูลค่า100ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับโอ้หนักนะฮะสำหรับไบรตันกับไกเซโดนะฮะ ขณะที่ไซมอนสโตนครับสื่อชื่อดังก็รายงานบอกว่าบริทันเนี่ยก็เชื่อว่ามอเซ็ไคเซโดที่เป็นเป้าหมายของเชลซีในตลาดนี้เนี่ยจะยังคงปฏิบัติตัวอย่างมืออาชีพตามปกติตลอดระยะเวลาของการซื้อขายนี้นะครับก็คงอยากจะให้นักเตะทำตัวแบบมืออาชีพฮะแต่ว่าไกเซโดบอกไม่ทันแล้วครับอยากย้ายมากๆนะฮะ ส่วนฟามิโซโรมาโน่ครับก็รายงานบอกว่าเชลซีและยูเวนตุสเนี่ยได้กำหนดการเจราจารอบใหม่ครับเพื่อหาข้อตกลงดีลดูซานวัลาฮูิชและโรเมลูลูคาคูครับยูเวนตุสเนี่ยยืนยันว่าต้องการเงิน40บล้านยูโรเชลซีจะให้โปชติโน่เป็นคนตัดสินใจนะครับซึ่งข่าวก็คล้ายๆเมื่อวานนี้นะฮะอยู่ที่พอชคนเดียวเลยฮะว่าจะเอาวาลาฮูิชหรือเปล่าขณะที่ดีแอตเลติกครับรายงานบอกว่าเจ้าของทีมเชลซีเนี่ยพยายามกระตุ้นให้ลูคคูย้ายไปเล่นในซาอุครับ แต่นักเตะบอกชัดเจนว่ายังไม่พร้อมสําหรับการย้ายไปเล่นครับเขายังคงถือว่าตัวเองเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกและยังมีความทะเยอทะยานสูงนะครับเออไปไหนก็ไปฮะจะซาอุหรือว่าจะออในลีกไหนก็แฟนเชลซีบอกจะไปไหนก็ไปฮะความทะเยอทะยานสูงที่อื่นนะไม่ต้องมาที่นี่แล้วครับแฟนเชลซีไม่ต้องการนะฮะขณะเดียวกันครับฟาบิโซโรมาโนรายงานเพิ่มเติมในช่วงดึกที่ผ่านมาบอกว่าบอาร์ดบริหารของเชลซีแล้วก็พอร์ชเนี่ย จะตัดสินใจเกี่ยวกับดูซานวลาฮูวิชในสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆที่เชียร์เชลซีให้เอาวลลาฮูวิชเนี่ยหลอลุ้นแล้วกันครับเพราะว่าจะเป็นการตัดสินใจของโปเชตติโนและบอร์ดบริหารนะครับซึ่งโรมาโน่ก็บอกว่าเชลซีกับยูเวนตุสเนี่ยจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งครับในดีลของวลาฮูวิชครับกับลูฮาคูซึ่งโปเชตติโนจะมีส่วนสําคัญมากๆในดีลนี้นะฮะเชลซียังคงรอดูอยู่ว่าจะมีทางเลือกอื่นสําหรับลูคาคูหรือไม่นะครับ นี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะฮะสำหรับการซื้อขายย้ายทีมเพื่อนๆว่าอย่างไรครับกับดีลของเนย์มาร์มีความจําเป็นหรือเปล่านะครับว่าจะต้องเอามาไหมแต่สําหรับผมนะผมเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าต้องจ่ายเงินมาหาศาลเพื่อดึงเนย์มาเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ไม่คุ้มนะครับแล้วก็ก่อนปิดท้ายครับก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากไปดูมิทติ้งของเชลซีกับลิเวอร์พูลในเกมแรกเปิดฤดูกาลเราจัดกันที่ร้านเดอะพับบ c ิกนะครับเกษตรนวมิน นะฮะจะเป็นเกมเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับผมก็โพสต์ไว้ในคอมมูนิตี้ของทางฝั่ง YouTube ไปแล้วนะครับหรือว่าใครสอบสนใจสอบถามมาได้ทาง Facebook ของปาล์ม3บาท5บาทนะว่าลงทะเบียนอย่างไรนะครับอย่าลืมไปเจอกันครับในวันอาทิตย์นี้ครับถือว่าเป็นเกมสนุกมากครับเชลซีกับลิเวอร์พูลครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ